คุณเซนบอกว่าลูกผมอ่ะเป็นนายกแล้ว อยากเห็นลูกของคุณทักษิณ เป็นนายก ต้องบอกว่าทันทีที่พักโทษออกมานะฮะศูนย์กลางทางการเมืองทั้งหมดต้องยอมรับว่าต้องยอมรับที่คุณทักษิณเขาบอกว่าใครยอมรับไม่ยับให้ดูที่พื้นที่สื่อครับพื้นที่สื่อบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยตั้งแต่นี่เลยนะโรงพยาบาลตำรวจโอ้ตรงนั้นยังไงวะตอน 6:09 น.โอ้ตั้งที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษจากตำรวจเนี่ยรอตรงนั้นกองทัพนักข่าวเนี่ยนะกองทัพช่างภาพรอถ่ายรูปเต็มเลยนะใช่ไหมเต็มเลยแล้วก็ตามอีกชุดนึงไปรอที่จันทร์สองล่าถ่ายตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าสถานที่อย่างนี้กลายเป็นเซ็นเตอร์หลักและเป็นไข่แดงทางการเมืองของประเทศไทยแน่นอนครับถ้าดูจากรถเนี่ยสามารถรถของตัดสินสามารถปิดม่านได้นะปิดได้เพื่อไม่ให้ช่างภาพถ่ายแต่เป็นความตั้งใจเจตนาที่จะให้ถ่ายว่าคุณตัดสินอยู่ในคันนี้แหละมีพันคอด้วยใช่มีอะไรนะยึดแขนด้วยคือตั้งใจเพราะมีม่านตั้งใจให้สื่อเห็นถ่ายรถคุณหญิงพจมานที่ไปเยี่ยมเห็นไหมปิดม่านหมดเลยปิดเหรอปิดม่านยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนี่ถึงปิดม่านก็จำทะเบียนได้ไม่ต้องปิดคุณหญิงเปิดเลยอ้าวแล้วปิดม่านแล้วจำทะเบียนได้เนี่ยบางทีคุณหญิงไม่ได้อยู่ในรถนะไม่รู้แต่ขับรถไปซื้อข้าวก็ได้ไม่เพียงแต่ในประเทศโอ้ต่างประเทศก็มานี่จักรวาลจริงๆนะจริงๆนี่ถือว่าเป็นคุณเซนเนี่ยนะครับเรียกสมเด็จคุณเซนสมเด็จคุณเซนเรียกคุณทักษิณว่าไอ้ก็อดบราเธอร์เลยนะบราเธอร์พี่ทุนหัวเลยนะเพราะนี่เขาเป็นเกลือกัน71 71 74ใช่ไหม75 75 75แล้วนะนี่ก็เป็นโอ้นี่เป็นเกลือกันเป็นเกลือกันนี่ไปเยี่ยมนะบอกว่ามาเยี่ยมบ้านของทักษิณชินวัตรที่กรุงเทพแม้ว่าท่านจะเจ็บป่วยแต่ยังมีความเป็นพี่น้องใช่ God Brother God Brother นี่นี่ภาพนี้4คนเนี่ยอ้าวคุณลองไล่ดิไอ้นั้นหลานนะหลานไม่ใช่ลูกเขยลูกเขยของคุณนุ่นเซนนี่ลูกของซกอานซกอานซกอานลูกซกอานลูกซกอานและเป็นลูกเขยของคุณเซนอย่าลืมนะความใฝ่ฝันเนี่ยของคุณเซนเนี่ยคุณเซนก็บอกตัดสินด้วยนะคุณเซนบอกว่าลูกผมอ่ะเป็นนายกแล้ว อยากเห็นลูกของคุณทักษิณ เป็นนายกโอ้เพราะงั้นตรงนี้ถ้าเป็นฮุนมาเน็ตนะลงตัวไหมทึบ แม้แต่จะเป็นลูกเขยก็ตามนะ แต่ซกอานคือคุณคุมกำลังนะจะเรียกเป็นของกัมพูชานะมือขวาก็ได้นะมือขวาเลยนะไปนะมาเครื่องบินส่วนตัว นะมาเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็ปรากฏว่ามารถเบนซ์ไมบัคใช่ไหมเข้าไปแล้วกลับเครื่องบินส่วนตัวก็โพสตลอดนะโพสตลอดและก็ชวนคุณอุ้งอิงไปเยือนกัมพูชาจะไปวันที่อะไรนะ14-15มีนาโอ้โหนี่นะแม้ว่าเรามองว่าเป็นการชวนแบบส่วนตัวนะแต่จริงๆแล้วอำนาจทั้งหมดเนี่ยกัมพูชาอยู่ที่ใครฮุนเซนครับฮุนเซนและมันเห็นมิติว่าคุณเซนมาเนี่ยอำนาจทั้งหมดของไทยอยู่ที่ใครอยู่ที่ทำเนียบหรือบ้านจันทร์สองล่าเอาแค่นี้อยู่ที่จันทร์สองหน้าครับในอาเซียนเนี่ยมีพี่น้องสามคนที่รักกันมีคุณทักษิณพูดนะเมื่อก่อนนานมาแล้วสุลต่านบรูไนผมก็คือไม่ใช่คุณวิทยาศักดิ์แล้วคุณทักษิณนั่นแหละทักษิณและสมเด็จอุนเซนเพราะตลอดเวลาที่ถูกรังแกในคุณทักษิณพูดนะทั้งสองประเทศเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองผมในยามยากสองประเทศคือทั้งบรูไนแล้วก็คุณทักษิณก็ไปที่บรูไนกับไปกัมพูชาบ่อยสังเกตนะนายกเนี่ยนี่เขาบอกกันเนี่ยตอนนี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอยู่ว่าฮุนเซนได้เปิดประตูบ้านจันทร์สองล่าในมิติทางการเมืองระหว่างประเทศและสุลต่านอำนาจแล้วตอนนี้ก็รอกันอยู่ว่าบ้านจันทร์สองล่าจะเปิดรับสุลต่านบรูไนเมื่อไหร่ถ้าแบบนี้นี่เขาพูดกันแล้วนะพูดตามนี้ต้องมานะดูนะวันครบรอบวันเกิดครบรอบ71ปีคุณทักษิณบินไปเป็นการเลี้ยงเฉพาะครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของสมเด็จฮุนเซน5สิงหาสิงหาคม66ครับครอบครัวหนึ่งคือคุณทักษิณชินวัตรและน้องสาวครับครับเนี่ยดูดิไปดูนะหนึ่งในทักษิณกับน้องสาวอีก2คนใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นมีทายาทวงสวัสดิ์อีก1คนเขาเป็นอยู่ในครอบครัวนั่นแหละมีใช่ไหมมีอ๋อแต่งกับทางกัมพูชาเหรอใช่วงสวัสดิ์ก็เรียกว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่แค่สัมพันธ์ส่วนตัวแต่สนิทกันทั้งครอบครัวด้วยนะครับต้องบอกว่ากัมพูชาเป็นบ้านหลังที่สองของทักษิณจริงๆครับในระยะเวลานับตั้งแต่17ปีใช่ไหมจากประเทศไทยตั้งแต่ปี49 17ปี
คุณทักษิณแวะเวียนมาที่กัมพูชาล้อมประเทศไทยโดยไทยทำอะไรไม่ได้เลย17ปีแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนี้คุณฮุนเซนเนี่ยสมเด็จฮุนเซนพูดเองนะพูดเองว่า32ปีความสัมพันธ์32ปีนะยาวนาน32ปี32ปีเนี่ยตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมในสมัยปี2537นู่นอ๋อนั่นตอนนั้นใช่ไหม37ปีนี้67ก็30ปี30ปีจริง2ปีแสดงว่าก่อนเขานับอาจจะนับปี35หลังจากIBC กัมพูชาถูกต้องซึ่งผมชินวัตรไปเปิดถูกต้องมือถือทำไอ้รับสัมปทาน99ปีจำได้ไหมใช่35ปีไอ้3ปี35ตอนที่คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศใช่และแนบแน่นสุดก็คือ MOU ปี44ครับนั่นแหละคุณดูนะตอนสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นประเทศไทยตอนนั้นกำลังหลุดออกไปจากโปรแกรมของ IMFและประเทศไทยตอนนั้นจัดงบประมาณส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการยกระดับและพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านนี่ให้เติบโตเจริญพร้อมกันสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่คุณทักษิณบอกว่าเขาถูกรังแกเข้าประเทศไปได้กัมพูชาใช้พื้นที่ในการคุณทักษิณเนี่ยเจอคนเสื้อแดงนะเจอคนเสื้อแดงเลยตอนนั้นแล้วก็ในช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณทักษิณก็บรรบาบัญชาการที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่แหละเอ้าแล้วที่บอกว่าออกช่องทางธรรมชาติไปที่ไหนล่ะไปที่กัมพูชาก็บอกเลยนะฮะหลายคนบอกว่าไปเครื่องบินนู่นเนี่ยผมเนี่ยมั่นใจว่าไปที่กัมพูชาแล้วนั่งจากกัมพูชาไปสิงคโปร์ไปขึ้นเครื่องต่อหมดคำถามครับคำถามครับหมดคำถามท่านประธานหมายถึงว่าตอนคำพิพากษาปี558 59เนี่ยนะครับอ่ะเมื่อคุณทักษิณได้การพักโทษไปแล้วตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถามว่าหลังจากนี้พันธกิจของคุณทักษิณเนี่ยอะไรบ้างครับแน่นอนครับตอนนี้ให้คำปรึกษาได้แล้วครับครับเพราะต้องมีพันธกิจครับมาถึงวันนี้แล้วต้องมีพันธกิจครับทำไมเปรียบเทียบคุณทักษิณเป็นตัวจริงเปรียบเทียบคุณเศรษฐาเป็นเงาบริหารโอ้ไม่มันก็ต้องทำงานร่วมกันนะแม้ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะออกมายืนยันนั่งยันนอนยันว่านายกรัฐมนตรีมีคนเดียวแต่ความเป็นจริงอำนาจในกระบวนการตัดสินใจชัดเจนครับเอาความชัดแรกก่อนครับดูเมื่อวันก่อนมีการเตะฟุตบอลกันที่กับนักข่าวที่รามอินทราคุณเห็นภาพตัวจริงและสนามอันพายสนามพายน่ะครับนักข่าวนักการเมืองทั้งหมดไปรายล้อมใครรายล้อมคุณยิ่งลักษณ์คุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาที่พอตอนนี้รายล้อมคุณอุ้งอิงพอตอนนี้คุณทักษิณปรากฏกายและพรรคพำนักถามว่าศูนย์กลางทางการเมืองศูนย์กลางอำนาจศูนย์การพูดคุยศูนย์การเจรจาต่อรองไปอยู่ไหนอยู่บ้านจันทร์สองล่างไม่ล่ะแล้วก็ดูได้ง่ายๆเนี่ยวิชาชีพเดียวกับพี่โอพี่วีอ่ะนักข่าวเนี่ยประจำบ้านจันทร์สองล่ากับทำเนียบอะไรมากกว่าตอนนี้กลุ่มเดียวกันไหมกลุ่มเดียวกันนั่นแหละกลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคุณเศรษฐาทวีสินขาลอยจากนักการเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งคือตอนนี้พยายามที่จะไปพบลงพื้นที่แล้วก็ทำความเข้าใจกับสสการลงพื้นที่ของนายกสสเพื่อไทยเขาตั้งคำถามเหมือนกันเพราะท่านไม่ต้องการขบวนครับท่านต้องลงแบบเดียวๆเพื่อไปดูแลจริงๆว่ามันคืออะไรวิธีการลงพื้นที่ของนายกเศรษฐาเนี่ยต่างจากนักการเมืองหลายแบบต้องใช่บางครั้งคือไม่ต้องการชุดใหญ่ไม่ต้องมีขบวนใหญ่แต่บางครั้งไม่ได้รายงานสสด้วยแต่นักการเมืองบอกว่าพื้นที่ของฉันสสต้องการคะแนนต้องแน่นอนครับผู้สื่อข่าวเมื่อเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ครับผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเศรษฐาว่า1ประเทศ2นายกไหมมีคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านอดีตนายกทักษิณพร้อมแล้วก็อยากให้คำแนะนำผมเชื่อว่าไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่อยากจะรับคำแนะนำจากท่านท่านอนุทินเองก็เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับกับท่านเองก็รู้อยู่แล้วว่าท่านมีความปรารถนาดีกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านสะสมมาระหว่างที่อยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกฎหมายที่ต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องนะครับตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกกี่คนอะไรยังไงรัฐธรรมนูญไทยก็ระบุแล้วมีนายกอยู่คนเดียวมีคนเดียวก็คือผมนี่แหละครับ